อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับอัคระในการทำคลิปต่อไปครับสวัสดีชาวอัคระ Channel นะครับคลิปนี้เนี่ยเรามาอัปเดตเรื่องราวของโปรเจกต์กัปตันอเมริกาภาคที่4อย่างกัปตันอเมริกา New World Order นะครับณตอนนี้เรื่องราวก็กำลังถ่ายทำอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นภาพจากกองถ่ายที่ปรากฏนักแสดงต่างๆของเรื่องมากมายนะครับซึ่งก็จะมีนักแสดงบางคนที่เราเซอร์ไพรส์ด้วยไม่คิดว่าเธอจะกลับมาเข้าร่วมกับ MCU อีกครั้งหลังจากที่เรื่องราวของซีรีส์ The Falcon and the Winter Soldier ได้ทำให้เราได้รู้ว่าแซมวิลสันเขาได้รับตำแหน่งกัปตันอเมริกาคนใหม่ของ MCU นะครับซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยเราจะได้ชมที่โรงภาพยนตร์ในปีหน้าก็คือวันที่3พฤษภาคมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามคลิปนี้ครับมาที่นักแสดงคนแรกครับเราเห็นทิมเบรกเนลสันปรากฏในกองถ่ายซึ่งแน่นอนว่าที่งาน D23 เนี่ยเนลสันเนี่ยได้ขึ้นไปบนเวทีพร้อมกับประกาศอย่างเป็นทางการว่าเขาจะกลับมารับบทเป็นด็อกเตอร์ซัมเอลสเทิร์นนะครับซึ่งก็เป็นตัวละครจากหนังเรื่อง The Incredible Hulk ในปี2008ในคอมิกเนี่ยซัมเอลสเทิร์นเป็นตัวร้ายคนสำคัญของฮัลค์ในฉายาที่รู้จักกันดีที่เรียกว่า The Leader แล้วก็เป็นสมาชิกของทีมวายร้ายที่ชื่อว่า Intelligentsia ครับองค์กรอินเทลเจนเซียปรากฏอยู่ในซีรีส์ชีฮักใน MCU เฟสที่4ด้วยนะครับแต่รายละเอียดของเรื่องราวขององค์กรอินเทลเจนเซียในซีรีส์นั้นมีความแตกต่างจากในคอมิกอยู่ในระดับหนึ่งถ้าใครจำได้ในช่วงท้ายของหนังเรื่อง The Incredible Hulk เราจะเห็นฉากที่ดร.ซามูเอลสเทิร์นครับโดนหยดเลือดรังสีแกมมาของบรูซแบนเนอร์หยดลงไปที่บริเวณรอยแผลบนศีรษะของเขาและดูเหมือนว่าร่างกายบริเวณศีรษะของเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงสภาพด้วยนะครับซึ่งก็จะส่งผลให้เขาเนี่ยอาจกลายเป็นคนให้มีความเป็นอัจฉริยะตามแบบฉบับในคอมิกก็เป็นได้ครับและจากที่เราได้เห็นเขาปรากฏภาพในเซตที่กองถ่ายเนี่ยก็ทำให้รู้สึกตื่นเต้นไม่น้อยเลยครับที่เราจะได้เห็นเขากลับมาอีกครั้งใน MCU มาที่นักแสดงคนที่2ครับนั่นก็คือแฮร์ริสันฟอร์ดซึ่งจากการที่สตูดิโอประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าแฮร์ริสันฟอร์ดเนี่ยตกลงเข้ามาร่วมในจักรวาล MCU ในบทบาทคือนายพลธันเดอร์โบลต์รอสครับเดิมทีเนี่ยนายพลธันเดอร์โบลต์รอสแสดงโดยวิลเลียมเฮิร์ตนะครับแต่เนื่องจากวิลเลียมเฮิร์ตเสียชีวิตลงเมื่อปีก่อนและทางสตูดิโอก็มีการรีแคสนักแสดงจึงได้แฮร์ริสันฟอร์ดกลับมารับบทนี้แทนเขาซึ่งนายพลรอสเนี่ยปรากฏตัวล่าสุดจากหนังเรื่องแบล็กวิโดว์ในการที่เขาเนี่ยมาตามล่าตัวนาตาชาโรมานอฟเนื่องจากแบล็กวิโดว์ทำตัวผิดเงื่อนไขข้อตกลงโซโคเวียนั่นเองครับซึ่งนายพลรอสเองเนี่ยก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังข้อตกลงโซโคเวียในหนังเรื่องกัปตันอเมริกาซิลวิวอร์นะครับและจากข่าวต่างๆเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยว่าในพลธันเดอร์โบลต์รอสเขาก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่นั่นหมายความว่าเรื่องราวในกัปตันอเมริกา New World Order เรื่องนี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างชัดเจนและจากเรื่องราวในซีรีส์ Secret Invasion เนี่ยเราจะเห็นฉากหนึ่งที่ประธานาธิบดีริสันโดนตามไล่ล่าอยู่ด้วยนะครับและอาจจะเป็นไปได้ว่าประธานาธิบดีริสันอาจจะถูกปลดออกจากตำแหน่งหรือไม่เนี่ยเขาอาจจะเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในซีรีส์ Secret Invasion ก็เป็นได้ซึ่งก็อาจจะทำให้ในพลรอสมารับหน้าที่เป็นประธานาธิบดีแทนประธานาธิบดีริสันนั่นเองนะครับถ้าใครจำได้เนี่ยในพลธันเดอร์โบลต์รอสก็คือคู่ปรับเก่าของฮักจากหนังเรื่อง The Incredible Hulk ในปี2008ครับแล้วก็มีข่าวว่าในพลรอสเนี่ยเขาอาจจะได้กลับมาเป็นเรดฮักในอนาคตเพื่อปูทางไปยังโปรเจกต์เดี่ยวของฮักที่กำลังจะมาในเฟสครั้งหน้าต่อไปนี้นั่นเองครับนักแสดงคนต่อมาที่เราเห็นเซตในฉากในกองถ่ายนั่นก็คือแดนนี่รามิเรสครับซึ่งนักแสดงคนนี้นะครับรับบทเป็นวาคินเทเรสหรือผู้หมวดเทเรสในซีรีส์ The Falcon and the Winter Soldier ที่ผ่านมาซึ่งจากเรื่องราวเนี่ยผู้หมวดเทเรสก็ได้รับปีกเก่าของ Falcon ที่พังลงจากการที่เขาเนี่ยได้ต่อสู้กับจอห์นวอลเกอร์ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยจอห์นวอลเกอร์เป็นกัปตันอเมริกาอยู่นะครับและจากการต่อสู้นั้นเนี่ยก็ทำให้กัปตันอเมริกาจอห์นวอลเกอร์พังปีกของ Falcon ซะเสียหายเลยดังนั้นเนี่ยแซมวิลสันจึงนำปีกฟอลคอนมาให้กับผู้หมวดเทอร์เรสนี้นั่นเองครับเดี๋ยวคุณลืมปีกไว้ยกให้เลยซึ่งจากเหตุการณ์ในเรื่องนี้นะครับก็ทำให้เราได้คาดเดา ว่าผู้หมวดเทอร์เรสในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะมารับตำแหน่งเป็นฟอลคอนแทนแซมวิลสันเหมือนในคอมิกเลยซึ่งวากินเทอร์เรสในคอมิกเขาเป็นมนุษย์ที่ถูกจับมาทดลองจนกลายมาเป็นสิ่งมีชีวิตครึ่งคนครึ่งเหี่ยวนั่นเองนะครับและถ้าใครเคยดูหนังเรื่องท็อปกันมาเวอริกเนี่ยแดนนี่รามิเรสเขาก็ได้รับบทบาทสมทบในหนังเรื่องนั้นที่เป็นนักบินคนหนึ่งในฉายาที่ชื่อว่าแฟนบอยนั่นเองครับต่อมาครับเราไม่เห็นนักแสดงคนนี้ในกองถ่ายไม่ได้นั่นก็คือแอนโท
นี่แม็กกี้กับบทบาทกัปตันอเมริกาคนใหม่ของ MCU นะฮะดูเหมือนว่าเราจะเห็นเขาเนี่ยปรากฏอยู่ที่ฉากที่หลุมฝังศพของใครบางคนซึ่งกำลังทำพิธีงานศพอยู่และในฉากนี้เนี่ยก็จะมีนักแสดงคนสำคัญมาร่วมฉากนี้มากมายนะครับซึ่งเราจะเห็นแอนโทนีเนี่ยอยู่ในชุดเครื่องแบบทหารอย่างเป็นทางการเป็นการเน้นย้ำว่าบุคคลที่เสียชีวิตไปเนี่ยต้องเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองทหารอย่างแน่นอนซึ่งก็มีการคาดเดา ว่าอาจจะเป็นสตีฟโรเจอร์หรือไม่หรือไม่แน่เนี่ยก็อาจจะเป็นประธานาธิบดีริสันที่เขาเนี่ยอาจจะเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในซีรีส์ Secret Invasion ก็เป็นได้นะครับซึ่งก็ทำให้เรื่องราวจากซีรีส์ Secret Invasion สืบเนื่องต่อมายังหนังเรื่องกัปตันอเมริกา New World Order เรื่องนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราต้องคอยลุ้นกันต่อไปว่าฉากงานศพของบุคคลสำคัญในเรื่องนี้จะเป็นใครโดยในฉากงานศพเนี่ยเหมือนเราจะเห็นแซมได้รับบาดเจ็บที่แขนของเขาด้วยนะฮะซึ่งเขาเนี่ยอาจจะได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ในเหตุการณ์ของการเสียชีวิตของบุคคลสำคัญนี้ก็เป็นได้ด้วยและการบาดเจ็บของแซมเองเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องราวและอาจจะทำให้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของเรื่องซึ่งก็อย่าลืมไปว่ากัปตันอเมริกาแซมวิลสันคนนี้นะครับเขาก็คือคนธรรมดาที่มีปีกนกไวเบเนียมจากวากันดาพร้อมชุดสูทของเขาที่มีเทคโนโลยีของวากันดาอยู่ทั้งร่างเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแซมไม่ได้เป็นซูเปอร์โซลเจอร์เหมือนอย่างสตีฟโรเจอร์หรือจอห์นวอล์กเกอร์นั่นเองนักแสดงคนต่อมาครับถือได้ว่าเป็นการเซอร์ไพรส์อัครอย่างมากนะครับที่เราเห็นนักแสดงอย่างลิฟชัยเลอร์มาร่วมที่ฉากงานศพนี้ด้วยครับซึ่งก็เป็นการยืนยันอย่างชัดเจนนะครับว่าลิฟชัยเลอร์นั้นเธอกลับมารับบทเป็นเบ็ตตี้รอสลูกสาวของนายพลธันเดอร์โบลต์รอสอดีตแฟนสาวของบรูซแบนเนอร์จากหนังเรื่อง The Incredible Hulk นั่นเองครับดูเหมือนว่าตัวละครจาก The Incredible Hulk เนี่ยมาปรากฏอยู่ในหนังเรื่องกัปตันอเมริกาภาคนี้มากมายนะฮะเรียกได้ว่าอาจจะเป็น The Incredible Hulk ภาค2เลยก็เป็นได้ซึ่งตั้งแต่หนังเรื่อง The Incredible Hulk เนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นลิฟไทเลอร์ปรากฏเป็นเบ็ตตี้รอสอีกเลยใน MCU นอกจากในซีรีส์ Marvel What If ครับที่เป็นเบ็ตตี้รอสในโลกความจริงทางเลือกอื่นซึ่งถ้าเราวิเคราะห์กันดีๆเนี่ยบทของเบ็ตตี้รอสมีความเหมือนห่างจากในพลธันเดอร์โบลต์อย่างมากนะครับและการที่เราได้เห็นเธอเข้าฉากในงานศพนี้อาจจะเป็นงานศพของนายพลรอสก็เป็นได้เพราะว่าเธออาจจะมาร่วมไว้อาลัยงานศพพ่อของเธอในฐานะที่พ่อของเธอนั้นเป็นประธานาธิบดีจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องราวนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยอาจจะนำร่างของประธานาธิบดีธันเดอร์โบลต์รอสเนี่ยเปลี่ยนแปลงให้เป็นเรดฮักในอนาคตก็เป็นได้แต่การกลับมาของลิฟไทเลอร์กับบทบาทเบ็ตตี้รอสนั้นเป็นการเน้นย้ำว่าโปรเจกต์เดี่ยวของฮักกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนครับและจากภาพในกองถ่ายที่หลุมฝังศพเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นนักแสดงอีก2คนครับนั่นก็คือโซเชียลร็อกมอร์และชีราฮาร์สซึ่งเราก็ได้เห็นชีราฮาร์สร่วมเฟรมกับลิฟไทเลอร์ด้วยนะครับแน่นอนว่าชีราฮาร์สจะมาร่วมเล่นเป็นตัวละครที่ชื่อว่าซาบราครับซึ่งในคอมิกนั้นเนี่ยซาบราเป็นซูเปอร์ฮีโร่สาวชาวอิสราเอลเป็นมนุษย์กลายพันธุ์แต่อาจจะเป็นไปได้ว่าใน MCU นั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวภูมิหลังของเธอให้มีความแตกต่างจากในคอมิกนิดหนึ่งนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นนักแสดงอย่างโซเชียลร็อกมอร์ครับกับชุดทหารเต็มยศซึ่งก็จะมีรูปที่เธอยืนคู่กับแซมวิลสันแล้วก็รูปเดี่ยวของเธอที่เธอถอดสูทออกนะครับซึ่งก็เดาได้ว่าเธออาจจะเป็นทหารระดับสูงในหน่วยงานสหรัฐก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยว่างานศพที่พวกเขามากันเนี่ยต้องเป็นทหารหรือนายพลระดับสูงของสหรัฐอย่างแน่นอนนะครับอีกนักแสดงคนหนึ่งที่เขาได้ขึ้นเวทีที่งานเปิดตัวหนังเรื่องกัปตันอเมริกา New World Order ที่งาน D23 นั่นก็คือคาร์ล ลัมบรีครับซึ่งถ้าใครติดตามซีรีส์ The Falcon and the Winter Soldier เนี่ยคาร์ลเนี่ยก็รับบทเป็นอิสยาห์ แบสลีย์ซึ่งในคอมิกนั้นอิสยาห์ แบสลีย์คือตัวละครที่เป็นกัปตันอเมริกาเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันคนแรกของทาง Marvel นะครับและใน MCU เองเนี่ยเขาคือบุคคลสำคัญที่ทำให้แซมวิลสันเกิดแรงบันดาลใจในการที่เขาเนี่ยมารับหน้าที่เป็นกัปตันอเมริกาคนล่าสุดแน่นอนว่าการที่คราวกลับมารับบทเป็นอิสยาห์แบสลีย์ในหนังเรื่องนี้อาจจะเป็นการขยายขอบเขตเรื่องราวของอิสยาห์แบสลีย์ในการทดลองทหารซูเปอร์โซลเจอร์ของทางสหรัฐในอดีตที่เป็นเรื่องราวบางส่วนที่เรายังไม่ทราบอย่างชัดเจนนั่นเองนะครับดูไม่แน่เนี่ยฉากในงานศพนี้อาจจะเป็นงานศพของอิสยาห์แบสลีย์ก็เป็นได้เพราะว่าถือว่าเขาคือบุคคลสำคัญขององค์กรทหารสหรัฐนี้ด้วยเช่นกันครับเอาเป็นว่านี่คือข่าวอัปเดตจากหนังเรื่องกัปตันอเมริกา New World Order นะครับก็ถือได้ว่าเรื่องราวของกัปตันอเมริกานั้นเดินทางจนมาถึงภาคที่4แล้วเราต้องมาลุ้นกันว่าเราจะได้เห็นนักแสดงอย่างคริสอีวานในบทบาทของสตีฟโรเจอร์ปรากฏตัวในหนังเรื่องนี้หรือไม่นะครับซึ่งถ้ามีข่าวอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้อักขระก็จะมาอัปเดตให้ฟังอย่างต่อเนื่องเอาเป็นว่าก่อนจบคลิปนี้ไปครับอักขระก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำใครที่ชอบดูหนังแล้วก็ซีรีส์จากทาง Netflix
และอยากดูแบบพรีเมียมอัครแนะนำ Netflix Premium ครับจากทีมงานของ NF Theater ซึ่งก็สามารถสมัครได้ในราคาเพียง129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและก็ซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องคอหนังอย่างเราไม่ควรพลาดครับโดยเฉพาะซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและก็ทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูก็ไม่หายมีแอดมินดูแลเราตลอดอายุการใช้งานแล้วก็สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหารกับเพื่อนอีกแล้วพิเศษเลยตอนนี้สำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องอัครชาแนลนะครับลุ้นรับเงิน 10,000 บาททุกสิ้นเดือนหากใครสนใจสามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้เลยครับอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับทาง NF Theater นะครับใครมีอะไรเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับหนังเรื่องนี้นะครับสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับถ้าคณะพูดอะไรผิดไปหรือนำเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับผู้สนับสนุนช่องของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณชานนลิมาวรารัตน์คุณ DJ ภูมิ Official คูณ2คุณ XXI Legacy คุณ1234 T-Rex คุณอัตพลทอดับเบิลยูคุณธริยาจันทร์คุณอัฟแฟนวามาคุณอรชุนชมกลิ่นคุณกรูไมคอนคุณปฏิพันธ์เกตพดุงคุณแต้สอนกีตาร์คุณเด็กกะปิคุณฟาดุลคาเดคุณอินดัตฟาคุณดูรักแร้โอเคคุณชยัน2520คุณโจนครินคุณยังกำไมดีกิคุณณวันทรพระรางกูลคุณนัทอีทีและก็คุณโนวันนี้ครับWe'll be right back.